กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุภิสารภักดีนฤนาถบัญชีรายชื่อครับพรรคก้าวไกลในฐานะรัฐสภาสมาชิกรัฐสภานะครับประเด็นของ256/16นั้นเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ครับท่านประธานครับใหญ่จริงๆนะครับเป็นประตูเกือบสุดท้ายที่ถูกล็อกนะครับรัฐวางหมากไว้ครับท่านประธานครับในเรื่องของการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยชัดเจนอย่างไรนะครับดูนะครับอยู่ที่วรรค5ครับวรรค5คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าไปตามทีละวรรคก่อนนะครับผมเสนอตัดวรรค1ทิ้งนะครับวรรค1ทิ้งแล้วก็เติมจากหรือนะเติมคำว่าหรือจากสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณีในวรรค2ครับท่านประธานโดยตัดคำว่าช่องทางต่างๆและในให้นำเทคโนโลยีบลาบลาๆนะครับไปถึงเสมอภาคในการแต่แก้ไขเนื้อความนะครับในวรรค4เนี่ยถัดไปครับโดยเติมตอนท้ายของประโยควรรค4ครับว่าสื่อมวลชนเวทีสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทโดยที่ให้ผู้ที่เห็นแล้วไม่เห็นด้วยนะครับจุดๆนะครับแล้วให้แสดงความคิดเห็นโดยเสรีนะครับส่วนวรรค5นั้นตัดเนื้อความนะครับโดยเฉพาะเนื้อความที่เกี่ยวข้องก็คือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมาออกเสียงลงคะแนนไม่ถึงกึ่งใน5ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับประเด็นมันอย่างนี้ครับท่านประธานครับประเด็นที่เกี่ยวข้องคือการดำเนินการเนี่ยท่านประธานต้องส่งร่างไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับภายใน7วันนะครับแล้วดำเนินการเพื่อออกเสียงประมาณคำปฏิทินแล้วจะเห็นชอบไม่เห็นชอบผมก็ตัดออกทั้งวรรคเลยนะครับอันนั้นไม่ต้องพูดกันนะครับแต่ตอนนี้ในเรื่องของการที่ให้ประชาชนรับทราบครับท่านประธานทราบกันทั่วกันผ่านทุกช่องทางเนี่ยที่เลื่อนมาเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าครับสิ่งที่ขอเพิ่มเติมลงไปคือเรื่องของเวทีนะครับเวทีซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นช่องทางที่รวดเร็วในการที่ทำให้ประชาชนยุคใหม่ครับและผ่านสื่อมวลชนนะครับที่จริงตรงนี้จะต้องมีการคุ้มครองนะครับกฎหมายไม่เขียนไว้เลยครับว่าต้องคุ้มครองเพราะว่าถ้าบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ความร่วมมือในเรื่องการเผยแพร่นะครับให้ไปยังถึงผู้บริโภคก็คือคนรับสารเนี่ยนะครับได้รับข่าวสารว่าจะมีการออกเสียงลงประชาเสียงเลือกตั้งออกเมื่อไหร่หรือออกลงคะแนนเสียงหรือออกเสียงประชามติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ข่าวสารนี้ไปถึงได้อย่างรวดเร็วครับต้องไม่ตัดโอกาสครับของคนทั้งประเทศแล้วเป็นหน้าที่ของกกต.ภาครัฐที่ต้องรณรงค์ครับรณรงค์อย่าไปปิดกั้นครับถ้าไปปิดกั้นเนี่ยมันจะเหมือนที่ผ่านมาครับท่านใครก็ไปเดินไม่ได้หาเสียงก็ไม่ได้ดำเนินคดีอีกใช้กฎหมายมาปิดปากอีกนะครับปิดปากคือแซรับรอครับท่านประธานก็คงผ่านมาแล้วเห็นนะครับหลายคนก็เพื่อนผมที่นั่งอยู่บนนั้นก็โดนเมื่ออยู่นั่นนะฮะท่านส.ส.ในการรณรงค์ในการหาเสียงต่างๆเนี่ยครับตรงสำคัญครับในประเด็นที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยในวรรค5เนี่ยคือตรงเนี้ยตัวเลขไม่ถึง1ใน5เนี่ยถ้าลองคิดดูว่าถ้าไม่ถึง1ใน5เนี่ยในการออกเสียงถือเป็นอันตกไปนะครับตกไปเลยนะครับไม่เห็นด้วยแน่นอนครับเพราะตรงเนี้ยมันจะทำให้มีการ no vote ในปริมาณหรือทำให้มันเกิด no vote มีกระบวนการสมคบกันหรือกระทำการเพื่อปกปิดวันเวลาที่จะออกคะแนนเสียงดังกล่าวไม่มีการใช้งบประมาณตัดทอนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของผู้ที่จะต้องรับผิดชอบหยุดเคลื่อนไหวนะครับและที่สำคัญครับท่านที่ผ่านมาแล้วรับรู้และทราบครับท่านทายครับวันครับกับสถานที่เป็นเครื่องตัวปัจจัยสำคัญวันที่จะไปออกเสียงลองเป็นวันอาทิตย์หยุดรับรองครับมีคนไปเยอะครับทั้งเป็นราชการแรงงานทำงานคนงานทำงานนะครับและสถานที่ครับไปกันดานเดินดุยไปนะครับตายครับไม่ไปครับอยู่บ้านดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นการออกเสียงเพื่อมาเสนอสมาชิกร่างนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องของคือไม่มีการตอบแทนภาพลักษณ์มันไม่เห็นด้วยกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับว่า
มันน่าเกลียดมากครับถ้าเกิดเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะรัฐเองเป็นผู้กระทำนะแน่นอนครับเพราะว่ารัฐต้องรับผิดชอบตรงนี้นะถ้าพิสูจน์ได้นะครับใครต้องรับผิดชอบครับที่จะทำให้เกิดวอลลุ่ม1ใน5ของ40ล้านเนี่ย8ล้านเองนะครับแต่ถ้ามาแค่ครึ่งเดียวนะครับค่อนครึ่งก็ประมาณ6ล้านนะครับมันก็จะหายไปเลยครับตกกระป๋องไปแล้วไม่ให้ตกกระป๋องเลยครับตกกระป๋องทั้งรอบของการเลือกตั้งคือสมัยนั้นเลยนะฮะ4ปีนั่นก็จะเกิดเป็นเหตุที่ไม่ควรนะครับควรจะกลับมาใหม่ได้นะครับแล้วก็ต้องป้องกันสิ่งที่ป้องกันคือต้องจริงใจครับรัฐเองเนี่ยหรือผู้ที่รับผิดชอบณเวลานั้นในการเลือกหรือออกคะแนนเสียงเนี่ยครับประชามติเนี่ยจะต้องให้ความสนใจแล้วตั้งใจครับท่านตั้งใจตรวจสอบการสื่อสารระหว่างผู้ให้สารข่าวสารต่างๆที่ลงไปอยู่อย่าไอใบปลิวที่จะให้เนี่ยไม่ใช่มาถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับหลังจากที่ไปลงคะแนนเสียงไปแล้วหรือออกเสียงไปแล้วนะครับอย่างนี้ไม่ถูกครับจะต้องถือบนมือถือเดินติดใต้เห็นหมดนะครับที่ไปที่ไหนคือออกจากบ้านก็ต้องเห็นหมดว่าวันนี้จะต้องไปออกเสียงประชามติรับรู้รับทราบครับแล้วให้เวลาครับให้พื้นที่แล้วไปสะดวกที่สุดนะครับและอนาคตท่านครับโหวตทางออนไลน์เนี่ยมันไม่รับแล้วครับท่านเราทำให้รับได้นะครับบอกที่บอกว่าไม่มันไม่รับมันรับได้ครับท่านประธานเทคโนโลยีครับท่านตัวบีครับบล็อกเชนครับขอใช้ภาษาอังกฤษครับเทคโนโลยีใหม่ครับที่ตัวอินเตอร์เนี่ยอินเตอร์มีเดียไม่สามารถรู้ได้ครับไม่มีครับส่งผ่านระหว่าง2คนต่อ2คนครับแล้วก็เช็คไม่ได้กราบเรียนครับนั่นคือเทคโนโลยีใหม่ที่จะใช้ได้ในการออกเสียงประชามติครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับต่อไป